ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นความพยายามของจีนค่ะที่จะเข้าไปยืนเป็นบนเวทีโลกทำมีบทบาทมากขึ้นทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องของเทคโนโลยีกันด้วยพอมีปัจจัยแบบนี้ค่ะทำให้สหรัฐนะคะบอกว่าไม่อยากจะให้จีนเข้ามาแทนที่หรือว่าอยากจะค้าขายหรือว่าจะแข่งกับจีนได้นะคะล่าสุดมีการผ่านร่างกฎหมายวุฒิสภาในเรื่องของเทคโนโลยีกันด้วยเพื่อเป็นการนำงบประมาณนั้นไปวิจัยหรือว่านำไปในเรื่องของที่จะเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีของสหรัฐกันด้วยค่ะโดยทางด้านของวุฒิสภาสหรัฐได้มีการลงมติเห็นชอบให้ผ่านร่างกฎหมาย US Innovation and Competition Act of 2021หรือ USICA ด้วยคะแนนเสียง68ต่อ32คะแนนค่ะโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณวงเงิน 1.90 แสนล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสหรัฐและยังเป็นการอนุมัติงบประมาณอีก 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมถึงการวิจัยชิปเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโดยงบประมาณจำนวนนี้ค่ะยังรวมถึงงบ 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการวิจัยชิปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาขาดแคลนอย่างหนักจนส่งผลกระทบรุนแรงต่อกำลังการผลิตของสหรัฐและทั่วโลกโดยทางด้านของบริษัท General Motors หรือว่า GM เขามีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าร่างกฎหมายนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนชิปที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องซึ่งร่างกฎหมาย USICA จะเน้นการใช้นโยบายการทูตเพื่อต่อต้านอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของจีนในระดับโลกผ่านการร่วมมือกับชาติพันธมิตรและการยกระดับบทบาทของสหรัฐในองค์กรระหว่างประเทศหลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการพาสหรัฐถอนตัวจากเวทีโลกตามนโยบายอเมริกันเฟิร์สค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะประเทศไหนสามารถที่จะดูแลหรือว่าผลิตชิปได้เองนะคะจะกลายเป็นขุมพลังและก็อำนาจทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วค่ะ